สวัสดีค่ะสี่แผ่นดินเป็นบทประพันธ์ที่โด่งดังของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่มีคุณค่ามากในการถ่ายทอดข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8นะคะซึ่งในคลิปนี้คัทจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังกันเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณเปรมกับพลอยต้องปรึกษาหารือกันอยู่หลายวันเรื่องอาชีพของตาออสที่ควรจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยถ้าจะให้เป็นทหารก็มีตาอ้นเป็นอยู่แล้ว1คนและพลอยก็รู้สึกว่าตาออสไม่ได้มีท่าทางหรือนิสัยที่จะเป็นทหารได้หรือจะให้เรียนกฎหมายก็จะซ้ำกับตาอั้นไปอีกถึงแม้คุณเปรมจะไม่ไว้ใจด้วยรู้สึกว่าความคิดของตาออสนั้นแปลกไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวว่าจะไปเลือกเรียนวิชาพิลึกแล้วกลับมาทำมาหากินไม่ได้แต่ก็บอกให้พลอยลองเขียนจดหมายไปถามลูกดูก่อนว่าอยากจะเรียนอะไรและในที่สุดตาออสก็ตอบกลับมาว่าอันที่จริงลูกอยากจะอยู่เป็นลูกของแม่ตลอดไปอยากอยู่ใกล้ๆแม่และถ้าทำได้ลูกก็ไม่อยากจะทำอะไรอีกแต่คุณพ่อท่านคงไม่ยอมเพราะฉะนั้นขอให้แม่บอกคุณพ่อด้วยว่าลูกตั้งใจจะไปเรียนอักษรศาสตร์ซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่า literatureเป็นวิชาเกี่ยวกับการอ่านเขียนหนังสือคนที่นี่เขาบอกว่ายากพอตัวแต่ก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะลูกก็ชอบทางนี้อยู่แล้วเมื่อคุณเปรมได้ยินว่าตาออสอยากจะเรียนอะไรก็เลิกคิ้วว่าแล้วไหมล่ะแม่พลอยลูกคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นมีอย่างที่ไหนจะเรียนหนังสือเขียนอ่านๆกลับมาจะไปทำอะไรได้นอกจากจะเป็นเสมียนฟังดูแล้วมันคงจะรักความสบายมากกว่าอย่างอื่นและถึงที่นั่นเขาจะสอนวิชาชั้นสูงอย่างไรแต่ถ้านั่งอยู่กับหนังสือทั้งวันมันก็จะเอาสบายอยู่นั่นเองคุณเปรมอย่าเพิ่งประมาทเด็กคุณเปรมเคยบอกว่าในหลวงท่านโปรดทรงพระอักษรมิใช่หรือพลอยแก้ตัวแทนคุณเปรมก็ถวายลูกที่รู้หนังสือดีๆให้ท่านทรงใช้สักคนสิฉันว่าตาออดเข้ารับราชการถูกที่ก็อาจจะดีกว่าคนอื่นเสียอีกในงานนี้แล้วก็จะเป็นเกียรติยศแก่คุณเปรมว่าได้สนองพระเดชพระคุณท่านคุณเปรมเปลี่ยนสีหน้าทันทีที่ได้ยินคำพูดของพลอยในตาของคุณเปรมมีประกายแห่งความเลื่อมใสในความคิดของพลอยคุณเปรมหัวเราะพลางพูดว่านี่แม่พลอยพูดเพราะอยากจะเข้าข้างตาออสหรือพูดจริงๆแต่ก็เอาเถิดฉันยิ่งคิดก็ยิ่งว่าเป็นเรื่องที่ดีแม่พลอยช่วยเขียนไปบอกตาออสทีว่าฉันไม่ขัดข้องหลังจากที่พลอยเขียนไปบอกตาออสว่าคุณเปรมเห็นชอบที่จะให้ตาออสเรียนทางนี้ตาออสก็เงียบหายไปพักนึงแต่ในที่สุดก็เขียนจดหมายมาบอกว่าตนได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วนอกจากนี้ก็ยังเขียนเรื่องของตาอั้นมาทำให้พลอยมีความวิตกมากขึ้นไปอีกใจความมีอยู่ว่าพี่อั้นกำลังจะได้กลับบ้านก่อนลูกตั้งเป็นปีลูกรู้สึกอิจฉาเขามากเพราะว่าคิดถึงแม่คิดถึงคุณพ่อและบ้านอยู่ทุกวันแต่ลูกก็ได้ยินว่าพี่อั้นเขายังอยากจะเรียนต่อคงเป็นเพราะเพื่อนฝูงที่ฝรั่งเศสของเขาชักชวนกันมากกว่าพี่อั้นเขามีเพื่อนแปลกทั้งที่เป็นคนไทยที่มีความคิดแปลกๆคนยวนหนุ่มๆหัวรุนแรงหรือเป็นพวกฝรั่งตัวผอมๆหัวยุ่งตาลึกกลวงพวกนั้นพูดจาลึกซึ้งจนลูกเองก็ฟังไม่เข้าใจแต่พี่อันก็บอกว่าคนพวกนี้มีความคิดไกลมีสายตากว้างไกลให้ความรู้กับพี่อันได้มากเขาจึงรักและนับถือมากอย่างไรก็ดีแม่อย่านึกว่าลูกเก็บเรื่องของพี่มาฟ้องหรือเอามาพูดให้แม่วิตกกังวลเลยแต่ลูกคิดว่าถ้าพี่อั้นกลับไปอยู่บ้านได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อตัวพี่อั้นมากเท่านั้นเมื่อคุณเปรมได้อ่านจดหมายจากตาออสฉบับนี้ก็บอกให้พลอยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าตาออสพูดจาล่องลอยรักแต่ความสบายพอพูดกับพี่ชายไม่รู้เรื่องก็เลยเหมาว่าพี่นั้นฟุ้งซ่านต่างจากตาอั้นที่เป็นคนเอาจริงเอาจังตั้งใจเรียนไม่เคยสอบตกและเป็นคนประหยัดถ้าว่าในความรู้สึกของพลอยกลับคิดว่าตาอั้นเป็นลูกที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปจนบางครั้งพลอยก็แทบจะจำไม่ได้ว่าตาอั้นคนก่อนเป็นอย่างไรส่วนตาออสนั้นก็ยังคงเป็นตาออสคนเดิมเป็นลูกที่พลอยรู้จักดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยขนาดนี้ลูกทั้งสองของพลอยใกล้จะเรียนจบแล้วพลอยก็เริ่มนับวันเวลาที่ลูกจะได้กลับบ้านยิ่งไกลวันเท่าไหร่พลอยก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นและเริ่มจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้ลูกทั้งสองโดยตกลงกับคุณเปรมไว้ว่าจะแบ่งห้องบนตึกให้ตาอั้นกับตาออสอยู่กันคนละห้องต่อไปถ้าลูกๆจะมีเรือนก็ค่อยปลูกเรือนให้อยู่ในบริเวณบ้าน
ในระหว่างนั้นตาอ้นก็สอบได้ออกไปเป็นนายทหารอย่างที่ตั้งใจไว้และได้มาบอกกับพลอยว่าต้องออกไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดอยุธยาพลอยได้ยินข่าวก็น่าเสียลงทันทีที่ตาอ้นจะต้องอยู่ห่างไกลจากตนและต้องอยู่คนเดียวดูแลตัวเองตามลำพังแม้ตาอ้นจะอายุ20แล้วแต่พลอยก็ยังเห็นว่าตาอ้นเป็นเด็กอยู่นั่นเองตาอ้นหัวเราะอย่างอารมณ์เย็นพลางปลอบพลอยว่าอ้นไปอยู่แค่อยุธยาขึ้นรถไฟไปประเดี๋ยวก็ถึงเวลาที่คิดถึงกันจะไปมาหาสู่กันเมื่อไหร่ก็ได้ถึงจะจริงอย่างที่ตาอ้นว่าแต่เรื่องนี้ก็ทำให้พลอยหวนคิดถึงเด็กหนุ่มคนนึงที่ได้รับราชการทหารที่นครสวรรค์เด็กหนุ่มคนนั้นต้องจากบ้านจากครอบครัวไปอยู่ตัวคนเดียวความผิดพลาดต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างที่ไม่น่าเป็นไปได้ทำให้ความหวังและความฝันที่เขามีต้องพังทลายลงพลอยเห็นหน้าตาอ้นแล้วก็ใจหายถึงตาอ้นจะไม่เหมือนเด็กหนุ่มคนนั้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่ความเป็นหนุ่มความปราดเปรียวก็อาจทำให้ลงเอยเหมือนกันได้อ้นแม่ไม่อยากให้ไปเลยแม่ขอให้อ้นเชื่อแม่อย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทถึงลูกจะคิดว่าโตแล้วก็ยังเห็นโลกไม่กว้างไกลอย่าเพิ่งนึกว่ารู้อะไรไปเสียทุกอย่างถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้มาปรึกษากับแม่เสียก่อนอย่าใจเร็วด่วนได้ที่แม่พูดอย่างนี้ก็เพราะรักและเป็นห่วงลูกดังนั้นถ้ามีอะไรอ้นต้องมาบอกแม่ก่อนอย่าทำตามใจตัวพลอยรีบพูดตาอ้นก็รับปากแต่โดยดีอย่างที่เคยทำมาทุกครั้งเวลาที่พลอยสั่งสอนและอีก10กว่าวันต่อมาตาอ้นก็เข้ามาลาไปรับราชการเมื่อตาอ้นจากไปพลอยก็ยิ่งรู้สึกว่าบ้านช่างกว้างใหญ่เหลือเกินคงเหลือแต่ประภัยซึ่งตอนนี้กลายเป็นของกลางระหว่างพลอยและคุณอุ่นที่ต้องแบ่งกันรักในขณะที่พลอยรอเวลาให้ตาอ้นกลับบ้านคุณเปรมก็เข้ามาบอกพลอยว่ากำลังจะได้เป็นภรรยาและพลอยก็จะกลายเป็นคุณหญิงในวันฉัตรมงคลที่จะถึงนี้ได้ยินดังนั้นพลอยก็ยิ้มหน้าบานด้วยความดีใจนึกรักนึกเอ็นดูคุณเปรมเอามากๆแม่พลอยคอยดูไปเถิดฉันจะทำทุกอย่างให้แม่พลอยมีวาสนายิ่งกว่านี้และทั้งหมดที่ฉันทำไปก็เพื่อให้แม่พลอยมีหน้ามีตาภูมิใจที่เลือกผัวไม่ผิดสำหรับตัวฉันไม่เท่าไหร่หรอกแค่ได้มีเมียเป็นแม่พลอยก็นับว่ามีบุญวาสนานักคุณเปรมก็ปากหวานอยู่ไม่เปลี่ยนฉันก็รักคุณเปรมมาหลายสิบปีไม่ต้องมาเกี้ยวกันบ่อยๆหรอกพลอยตอบเอ้าแล้วถ้าฉันไม่เกี้ยวแม่พลอยจะให้ฉันไปเกี้ยวใครที่ไหนล่ะคุณเปรมตอบพลางยกมือลูบหลังพลอยเบาๆแล้วค่อยๆเอียงหน้าเข้ามาจูบแก้มพลอยเบาๆทีนึงก่อนจะลุกขึ้นเดินไปอาบน้ำอย่างอารมณ์ดีไม่นานหลังจากนั้นข่าวที่คุณเปรมจะได้เป็นภรรยาก็แพร่หลายไปทั่วทำให้บรรดาญาติมิตรต่างก็พากันมาแสดงความยินดีคุณอุ่นเอาแหวนทับทิมเม็ดใหญ่ขึ้นมาให้คุณเปรมเป็นของขวัญบอกว่าเป็นแหวนเจ้าคุณพ่อคุณอุ่นตั้งใจเก็บเอาไว้ให้ลูกชายของเจ้าคุณพ่อที่จะได้ขึ้นเป็นภรรยาแต่ท่าทางคงจะไม่มีใครได้เป็นสักคนจึงยกให้ลูกเขยที่ได้เป็นภรรยาเสียก่อนคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มต่างก็มาแสดงความยินดีถึงที่บ้านหลวงโอสถเจอหน้าพลอยก็เรียกว่าคุณหญิงหน้าตาเฉยทำให้พลอยรู้สึกเขินอายอย่างบอกไม่ถูกส่วนช้อยพอรู้ข่าวก็รีบออกมาจากวังมาหาถึงในบ้านคุณหญิงเจ้าขาอีฉันไหว้เจ้าค่ะต่อไปนี้ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวขอพึ่งบารมีของคุณหญิงด้วยนะเจ้าคะพลอยอดหัวเราะความบ้าของช้อยไม่ได้พลอยจำได้ไหมฉันเคยบอกพลอยไว้ว่าอย่างเราถ้าจะเป็นคุณหญิงก็เป็นได้เดี๋ยวนี้พลอยก็ได้เป็นแล้วฉันดีใจด้วยจริงๆนะแม่พลอยขอบใจนะช้อยฉันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกที่เป็นได้เพราะคุณเปรมเขาดีถ้าได้กับคนอื่นก็ไม่แน่นักหรอกนั่นสิช้อยตอบสวนขึ้นมาทันทีถ้าได้กับคนอื่นป่านนี้ก็ยังเป็นเมียคุณหลวงอยู่นั่นเองนี่ก็ออกราชการมาเกือบปีบอกว่าจะไปค้าขายอยู่กับเมียที่ปากน้ำโพจะไปได้สักกี่น้ำกันช้อยพูดถึงพี่เนื่องด้วยอาการที่หมดความเลื่อมใสความตื่นเต้นยินดีในยศวาสนาของคุณเปรมไม่ได้ทำให้พลอยลืมนับวันเวลาที่ลูกจะกลับบ้านเลยและวันหนึ่งพลอยก็ได้รับจดหมายจากตาอั้นที่เขียนมาจากฝรั่งเศสโดยใจความในจดหมายบางช่วงทำให้พลอยอดกังวลใจไม่ได้ด้วยรู้สึกว่าตาอั้นเหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้แต่พอเอาจดหมายให้คุณเปรมอ่านคุณเปรมกลับบอกว่าตาอั้นเขียนจดหมายอย่างคนฉลาดคนมีความรู้มาก
มักจะเขียนกันอย่างนี้และยังบอกให้พลอยไม่ต้องเป็นกังวลตั้งแต่วันนั้นคุณเปรมก็เริ่มซ่อมและเปลี่ยนแปลงตึกเพื่อจะรับลูกสั่งให้ทำอะไรเพิ่มเติมหลายอย่างตลอดจนติดพัดลมเพราะเกรงว่าลูกกลับมาจากเมืองนอกแล้วจะร้อนนอกจากนี้ยังกำชับว่าต่อจากนี้ถ้าจะกินข้าวทุกคนจะต้องลงมานั่งกินที่โต๊ะข้างล่างไม่นั่งกินอยู่บนพื้นอย่างเดิมเพราะครอบครัวฝรั่งเขาทำกันอย่างนี้พลอยก็ตามใจคุณเปรมทุกอย่างเพราะถือว่าคุณเปรมย่อมรู้ดีกว่าตนเวลาผ่านไปพักหนึ่งก่อนที่จะได้รับข่าวเพิ่มเติมจากตาอั้นพลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออสฉบับหนึ่งมีใจความว่าลูกมาคิดถึงเรื่องที่พี่อั้นกลับบ้านแล้วก็เป็นห่วงแม่เพราะพี่อั้นเขาไม่เหมือนเดิมแล้วลูกขอให้แม่ทำใจให้ดีๆพี่เขามีอะไรใหม่ๆมาก็อย่าได้ตกใจลูกจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของพี่อั้นเขาก็ควรจะบอกพ่อกับแม่เองส่วนลูกกว่าจะได้กลับก็เหลืออีกปีเศษเลยอดเป็นห่วงแม่ไม่ได้แม่อย่าถือเป็นอารมณ์เลยจดหมายของลูกทั้งสองคนนั้นทำให้พลอยกังวลเป็นอย่างมากเพราะทั้งตาอั้นและตาออสต่างก็พูดจากำกวมชอบกลแต่ถ้าจะให้ไปพูดกับคุณเปรมก็กลัวจะหาว่าคิดมากไปเองอีกจนในที่สุดก็ถึงวันที่ตาอั้นจะกลับบ้านพลอยกับคุณเปรมตื่นแต่เช้าด้วยความอารมณ์ดีเป็นพิเศษเห็นอะไรก็มองดูด้วยความแจ่มใสไปเสียหมดพอใกล้เวลาพลอยคุณเปรมและประไพก็ขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังท่าเรือและพอไปถึงก็เห็นคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มยืนคอยอยู่ก่อนแล้วพลอยยืนคอยอยู่ราวชั่วโมงเศษก็ได้ยินเสียงหวูดเรือดังอยู่ไกลๆอีกไม่นานเรือไฟลำใหญ่ก็เลี้ยวอ้อมคุ้งน้ำโผล่มาให้เห็นยิ่งเรือแล่นมาใกล้เท่าไหร่หัวใจของพลอยก็เต้นแรงเท่านั้นน้ำตารื่นขึ้นจนกลบลูกตาทำให้เห็นภาพตรงหน้าพร่ามัวไปหมดเสียงคุณเปรมร้องบอกว่าเห็นแล้วเห็นตัวแล้วอยู่ที่กรงเรือนั้นปะไรแม่พลอยเห็นลูกไหมโตขึ้นเป็นกองดูสิแม่พลอยลูกเราเป็นหนุ่มใหญ่ทีเดียวพลอยรีบเช็ดน้ำตาเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวแบบฝรั่งอยู่ในชุดขาวยืนเกาะลูกกรงมือหนึ่งอีกมือก็โบกมาทางที่ตนยืนอยู่และไม่ว่าตาอั้นจะเติบโตสักแค่ไหนพลอยก็ยังจำได้เสมอจากนั้นพลอยก็โบกมือกลับให้ตาอั้นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนระหว่างที่ยืนมองดูกันอยู่นั้นท่ามกลางผู้โดยสารมากมายที่เดินอยู่บนดาดฟ้าพลอยก็สังเกตเห็นทุกคนพูดจากับตาอั้นมีแหม่มคนหนึ่งยืนเกาะลูกกลงอยู่ข้างตาอั้นพลอยเห็นตาอั้นเหลียวไปพูดด้วยอย่างตื่นเต้นแล้วก็ชี้มาทางพลอยและคุณเปรมที่ยืนอยู่เมื่อแหม่มคนนั้นหัวเราะพลางโบกมือมาให้พลอยพลอยก็เกิดสงสัยว่าตาอั้นพูดกับแหม่มคนนั้นว่าอย่างไรหลังจากเรือจอดสนิทดีแล้วอีกครู่หนึ่งคุณเปรมก็พาพลอยเดินขึ้นไปบนเรือตาอั้นโผล่เข้ามากอดพลอยไว้แน่นนาทีนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวพลอยก็ไม่สนใจคิดแต่ว่าอยากจะกอดตาอั้นไว้ให้นานที่สุดและร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายตาอั้นพูดกับพลอยเบาๆว่าคุณแม่ลูกคิดถึงคุณแม่ที่สุดคิดถึงมากเหลือเกินลูกกลับมาแล้วและจะไม่ไปไหนอีกแล้วน้ำเสียงของตาอั้นบ่งบอกได้ว่าตื้นตันจนแทบจะพูดไม่ออกเช่นกันแต่แล้วตาอั้นก็ค่อยๆ คลายตัวออกจากอ้อมกอดของพลอยทักกับทุกคนที่เดินทางมารับสองสามคำก่อนจะพูดว่าผมอยากแนะนำคนให้รู้จักตาอั้นเดินไปจูงข้อมือแหม่มสาวคนที่โบกมือให้พลอยก่อนหน้านี้ให้เดินเข้ามากลางกลุ่มญาติพี่น้องพลอยคิดในใจว่าคงจะเป็นคนรู้จักทว่าตาอั้นก็พาแหม่มคนนั้นมายืนตรงหน้าคุณเปรมแล้วพูดขึ้นว่าคุณพ่อครับนี่ลูซิลคุณเปรมหันมามองดูหน้าพลอยอย่างเก้ๆกังๆพลางเอามือเช็ดกับผ้านุ่งโดยไม่รู้ตัวก่อนจะยื่นมือไปจับกับแหม่มพอแหม่มพูดภาษาฝรั่งรัวมาสองสามคำคุณเปรมก็ยิ่งหน้าเสียเพราะฟังไม่เข้าใจตาอันพูดกับแหม่มอีกครั้งแหม่มก็หันมายิ้มให้พลอยแต่พอพลอยเอามือยื่นออกไปอย่างคุณเปรมบ้างแหม่มก็ตรงเข้ามาจับหัวไหล่ของพลอยแล้วดึงตัวเข้าไปชิดเอาแก้มทับเข้ากับแก้มของพลอยแล้วก็ดูดปากอยู่ที่ข้างหูของพลอยดังๆจนพลอยสะดุ้งสุดตัวพลอยยืนนิ่งหน้าชาด้วยความอายเพราะไม่เคยมีใครทำอย่างนี้กับตนมาก่อนในชีวิตเสียงตาอั้นพูดดึงสติพลอยอีกหนว่าคุณพ่อคุณแม่ครับนี่คือลูซิลเมียของผมเองเรารักกันมากและได้แต่งงานกันเมื่อผมสอบเสร็จ
ที่ไม่ได้บอกมาก่อนหน้านี้เพราะกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะตกใจแต่ผมรู้ดีว่าถ้าทั้งสองคนได้พบกับลูซิลก็คงจะรักเหมือนกับที่รักผมจึงพามาให้พบตัวเลยจากนั้นตาอั้นก็หันไปพูดกับเมียแหม่มสองสามคำแหม่มก็ยกมือขึ้นไหว้คุณเปรมไหว้พลอยไหว้พ่อเพิ่มคุณเชยและหลวงโอสถและยังไหว้ไปจนถึงประไพด้วยท่าทางที่ดูเก้งก้างความรู้สึกของพลอยตอนนี้แทบจะล้มทั้งยืนเมื่อได้ยินตาอั้นบอกว่าพาเมียแหม่มกลับบ้านมาด้วยพลอยก็ใจวิวคล้ายจะเป็นลมนี่คงเป็นสิ่งที่ตาอั้นพยายามจะสื่อให้พลอยและคุณเปรมรับรู้ทางจดหมายและคงเป็นเหตุให้ตาออดเป็นห่วงพลอยแต่ก็ไม่กล้าบอกเพราะตาอั้นคงสั่งให้ปิดไว้เป็นความลับพลอยเหลียวไปดูหน้าคุณเปรมหวังจะพึ่งพาแต่คุณเปรมก็กลับแงนหน้ามองดาดฟ้าเรืออย่างไม่รู้ไม่ชี้คุณเชยกับหลวงโอสถก็เกิดมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันขึ้นมาและพ่อเพิ่มก็ทำเป็นหันไปยิ้มให้บ่อยในเรือที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยความสนใจเป็นที่สุดคงมีเพียงประภัยที่มองดูพี่สะใภ้ฝรั่งด้วยความสนใจพลางหัวเราะชอบใจอย่างเด็กสาวที่ยับยั้งอารมณ์ตัวเองไม่เป็นพลอยจึงหันไปทำตาเขียวใส่ประภัยก็หุบยิ้มทันทีเสียงคุณเปรมดังขึ้นว่าเอาล่ะกลับบ้านกันเสียเถิดเดี๋ยวฉันจะไปดูของก่อนทว่าพอเพิ่มกลับหันมาพูดอาสาจะไปดูของแทนให้ทันควันพลอยหันไปทางคุณเชยตั้งใจว่าจะชวนไปที่บ้านด้วยกันก่อนแต่คุณเชยก็รีบพูดขึ้นก่อนว่ามีธุระด่วนกับคุณหลวงแล้วจะมาเยี่ยมวันหลังบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความปิติกลับกลายเป็นเก้อเขินอึดอัดใจและเกรงใจและในคืนนั้นทั้งพลอยทั้งคุณเปรมต่างก็ไม่มีใครนอนหลับลงคุณเปรมนอนพลิกตัวไปมาแล้วก็ถอนใจใหญ่ด้วยความกลุ้มใจแล้วพูดกับพลอยว่าส่งมันไปเรียนให้มันไปเอาความรู้ของฝรั่งเขามามันกลับหอบเอาเมียแหม่มกลับมาบ้านด้วยเอาเถอะแม่พลอยฉันรู้แล้วแม่พลอยไม่ต้องพูดอะไรฉันจะออกไปสูบบุหรี่นอกมุ้งสักประเดี๋ยวหลังจากที่นอนไม่หลับทั้งคืนพลอยก็ลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อจะเตรียมอาหารการกินให้กับตาอั้นและเมียแหม่มเนื่องจากเมื่อวานเย็นนั้นพลอยคาดว่าตาอั้นคงจะคิดถึงและอยากกินของต่างๆที่เคยชอบจึงตั้งใจเตรียมกับข้าวไว้ให้อย่างเหลือเฟือแต่ทว่าตาอั้นก็ดูไม่ค่อยเจริญอาหารอาจจะเกรงใจเมียที่ดูจะสะอิดสะเอียนกับข้าวไทยอยู่มากทุกคนจึงไม่เป็นอันกินเพียงตักข้าวใส่จานมาเขี่ยเล่นจากนั้นตาอั้นก็ขอตัวพาเมียขึ้นห้องโดยออกตัวว่าเหนื่อยและปวดหัวแต่ต่อไปก็คงจะคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆมากกว่านี้เช้านี้พลอยจึงค่อนข้างกังวลว่าจะหาอะไรให้ลูกสะใภ้กินส่วนคุณเปรมก็เพิ่งจะนอนหลับลงตอนใกล้สว่างพลอยจึงหันไปพึ่งคุณอุ่นขอคำปรึกษาเรื่องอาหารเช้าของลูกสะใภ้กินขนมปังคุณอุ่นตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจพลางบอกให้พลอยสั่งเด็กไปซื้อขนมปังเนยนมและกับข้าวฝรั่งจากร้านของคนจีนพลอยเดินลงจากเรือนคุณอุ่นก็ถอนใจใหญ่เพราะยังคิดไม่ตกก็พอดีได้เจอกับตาอั้น2ต่อ2นับตั้งแต่กลับมาถึงบ้านตาอั้นก็รีบคว้าข้อมือพลอยเดินเร็วๆไปหาเมียแหม่มที่กำลังแต่งตัวอยู่ในห้องขนาดนี้ลูซิลกำลังนั่งอยู่ที่หน้ากระจกบานใหญ่ตรงหน้ามีขวดมีกระปุกเครื่องสำอางต่างๆวางอยู่มือนึงถือแปรงกำลังแปรงผมพอเห็นพลอยเข้ามาก็หันมายิ้มให้อย่างอ่อนหวานและพูดเป็นภาษาฝรั่งกับพลอยสองสามคำพลอยก็ได้แต่ยิ้มแล้วนั่งลงที่เก้าอี้พลางมองดูลูซิลและคิดในใจว่าสวยเหมือนตุ๊กตาสีผมทองแดงยาวเป็นคลื่นผิวพรรณสีขาวอมชมพูและมีในตาสีน้ำเงินอ่อนพลอยรู้สึกว่าในตาคู่นั้นสวยราวกับแก้วใสๆพลางคิดในใจว่าลูซิลช่างสวยเตะตาแต่ถ้าดูไปนานๆคงจะเบื่อเพราะผิวพรรณนั้นหยาบกว่าคนไทยรูปร่างก็ดูเถอะทะเกงกางน่ารำคาญไม่เหมือนรูปร่างของหญิงไทยตาอั้นไม่น่าใจเร็วด่วนได้เลยพลอยยิ่งคิดก็ยิ่งสงสารตาอั้นแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจะถามเรื่องของกินพลอยจึงรีบสลัดความคิดเรื่องลูซิลแล้วถามตาอั้นว่าอั้นถามเขาทีว่าเช้านี้อยากรับประทานอะไรอีกเดี๋ยวแม่จะไปหามาให้ตาอั้นหัวเราะก่อนจะแปลคำถามของพลอยให้เมียฟังซึ่งทำให้ลูซิลหันมายิ้มให้พลอยแล้วตาอั้นก็บอกว่าตอนเช้าคนฝรั่งเศสจะรับแค่กาแฟคนละถ้วยและขนมปังอีกนิดหน่อยก็อิ่มแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นก็ถือเป็นความรู้ใหม่สำหรับพลอยเพ
พลอยจึงค่อยสบายใจแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่บ้างด้วยกลัวว่าลูกจะหิวยิ่งได้เห็นลูซิลแต่งตัวพลอยก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจเพราะลูกสะใภ้ของพลอยนั้นหยิบอะไรต่อมิอะไรออกจากกระปุกนั้นกระปุกนี้มาทาปากบ้างทาแก้มบ้างทำให้ปากแดงแก้มเป็นสีชมพูบนเปลือกตาก็ทาอะไรเขียวๆมองดูก็รู้สึกว่าตาลึกกลวงเหมือนคนเป็นโรคเมื่อดูไปสักพักก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการแต่งตัวของแหม่มนั้นออกจะเยอะไปหน่อยแค่จะออกจากห้องยังต้องผัดหน้าทาปากราวกับจะไปเล่นละครแล้วถ้าจะออกงานออกการก็มีต้องแต่งตัวกันหนักไปมากกว่านี้หรืออันบอกเขาให้แม่หน่อยเถิดว่าแม่เห็นเขาสวยมากพลอยพูดเพราะอยากจะเอาใจลูกสะใภ้ตาอันก็แปลให้เมียฟังลูซิลหัวเราะดีใจก่อนจะเดินเข้ามากอดพลอยทีนึงแล้วก็พูดกับพลอยซึ่งตาอันแปลให้ฟังว่าเขาเองก็เห็นคุณแม่สวยมากเหมือนกันครับระหว่างที่กำลังถูกลูซิลกอดอยู่นั้นพลอยต้องตั้งสติไม่ให้ตัวเองแสดงความรู้สึกหรือกิริยาว่ารังเกียจออกไปในใจนั้นก็ได้แต่คิดว่าวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของฝรั่งช่างน่ารำคาญแสดงอารมณ์กันโจ่งแจ้งเหลือเกินเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็กอดกันทั้งวันถ้าไปทำอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นๆพลอยก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเมื่อนึกได้อย่างนี้พลอยก็คิดเอาไว้ว่าอีกหน่อยถ้าคุ้นเคยกันมากกว่านี้พลอยคงต้องตักเตือนตาอั้นให้บอกเมียเรื่องกิริยามารยาทเสียบ้างเพราะที่นี่เป็นเมืองไทยพ่อแม่ก็มีสกุลจากนั้นพลอยก็รีบออกมาจากห้องเพื่อไปสั่งเด็กให้เตรียมชากาแฟและขนมปังปิ้งอย่างที่เคยทำให้คุณเปรมกินอยู่เสมอไว้ให้ตาอั้นกับลูกสะใภ้อีกครู่หนึ่งคุณเปรมก็เดินหน้านิ้วคิ้วขมวดออกจากห้องมาที่โต๊ะกินข้าวพลอยได้คุยกับคุณเปรมตั้งแต่คำแรกก็รู้ทันทีว่าเช้านี้คุณเปรมอารมณ์ไม่ค่อยดีนักซึ่งพลอยก็เห็นใจที่คุณเปรมรู้สึกไม่พอใจที่ตาอั้นนึกจะทำอะไรก็ทำไม่มาปรึกษากันเสียก่อนจะมีเมียทั้งคนก็ไม่มาบอกให้พ่อแม่รับรู้และบ่นลามไปถึงตาออสที่ปกปิดไว้เป็นความลับพลอยเหลือบไปเห็นตาอั้นกำลังพาเมียเดินจะเลี้ยวเข้ามาในห้องอาหารจึงรีบกระซิบบอกคุณเปรมซึ่งคุณเปรมก็หันไปดูแล้วก็ก้มหน้าสดข้าวต้มอย่างไม่สนใจเมื่อตาอั้นพาเมียมาถึงโต๊ะแหม่มก็เดินตรงเข้าไปทักคุณเปรมเป็นภาษาฝรั่งพลางเอื้อมมือออกมาจับมือกับคุณเปรมอีกครั้งทำให้คุณเปรมหันมามองหน้าพลอยด้วยความเหนื่อยหน่ายเรื่องที่ต้องจับมือกันไม่รู้จักหยุดตาอั้นเห็นพ่อไม่พอใจก็พูดว่าการจับมือเป็นธรรมเนียมที่สุภาพของฝรั่งเศสแม้จะอยู่บ้านเดียวกันหรือเจอหน้ากันทุกวันก็ต้องจับมือเพราะเขาถือกันอย่างนั้นถ้าสุภาพกันอย่างนี้เห็นที่มือฉันคงจะหักตายเสียก่อนคุณเปรมพูดออกมาจนได้พลอยรีบหันไปยิ้มเอาอกเอาใจตาอั้นแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นๆต่อไปหลังจากคุณเปรมกลับมาจากในวังก็วุ่นวายเขียนจดหมายสั่งตาออสไม่ให้พกเอาเมียแหม่มกลับมาบ้านอีกคนเพราะมีลูซิลเป็นสะใภ้เพียงคนเดียวก็มากพอแล้วสำหรับคุณเปรมและถ้าขัดขืนคำสั่งก็เป็นอันตัดพ่อตัดลูกกันแน่ต่อมาพลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออสได้ความว่าโอ้โหคุณพ่อเขียนพระราชสารมาเทศนาลูกเสียยกใหญ่เรื่องที่พี่อั้นพาเมียแหม่มกลับไปที่บ้านราวกับว่าลูกจะไปห้ามอะไรได้แต่ลูกก็เห็นใจคุณพ่อมากจึงเขียนจดหมายไปถึงท่านอีกฉบับเพื่อให้รู้ว่าลูกสัญญาจะไม่พาแหม่มหรือพาคนอื่นกลับไปด้วยเด็ดขาดถ้าอยากจะมีเมียก็จะแจ้งให้ท่านหาให้ตามแต่ที่ท่านจะเห็นสมควรหวังว่าคุณพ่อคงจะพอใจเรื่องของพี่อั้นกับลูซิลนั้นลูกไม่ได้ตั้งใจจะปิดเป็นความลับแต่ด้วยเจ้าตัวเขาสั่งให้ปิดถ้าไม่อย่างนั้นลูกก็จะโดนเตะอีกประการหนึ่งก็คือลูกเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของลูกแต่ในเมื่อคุณแม่รู้แล้วลูกก็จะเล่าให้ฟังตาออดเล่าไว้ว่าตาอั้นได้เสียลับๆกับลูซิลตั้งแต่ก่อนจะสอบได้และมาแต่งงานกันอย่างเปิดเผยตอนที่สอบได้แล้วลูซิลทำงานเป็นช่างตัดเสื้ออยู่ที่ร้านใหญ่ๆในปารีสซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับตาอั้นครอบครัวของลูซิลไม่ได้ร่ำรวยอะไรและมีลูกหลายคนจึงไม่ได้ห้ามปรามที่ลูกสาวไปไหนมาไหนกับตาอั้นอย่างไรก็ดีพลอยก็สบายใจอยู่บ้างเรื่องนิสัยของลูซิลเพราะตาออดบอกว่าแหม่มเป็นคนดีตามประสาฝรั่งและรักตาอั้นมากๆแต่ที่ตาออดกังวลกว่าก็คือนิสัยใจคอของคนไทยเพราะได้รับการอบรมมากันคนละอย่างแล้วอยู่ๆก็มีฝรั่งแท้ๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวก็อาจจะทำให้หลายคนอึดอัดใจได้บ้าง
ตาออดเองก็เป็นห่วงและเห็นใจคุณเปรมอยู่มากและมีความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของลูซิลที่จะต้องปรับตัวเข้าหาเราและคนที่จะทำให้เมียของตาอั้นมาเป็นไทยและเข้ากับคนไทยได้ก็คือพลอยเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะจากมุมมองของตาออดนั้นคิดว่าพี่ชายของตนออกจะเป็นฝรั่งมากกว่าเมียตัวเองเสียอีกแม่เย็นใจได้ว่าลูกจะไม่พาแหม่มคนไหนกลับมาเป็นลูกสะใภ้ของแม่อีกคนเพราะเห็นว่าผู้หญิงไทยนั้นดีกว่าฝรั่งมากและถ้าหากแม่ไม่ได้รีบร้อนจะมีลูกสะใภ้นักลูกก็จะขออยู่ตัวคนเดียวไปก่อนและเป็นของแม่แต่คนเดียวไปนานๆพลอยอ่านจดหมายของตาออดจบก็อยากจะหัวเราะและร้องไห้พร้อมๆกันจากนั้นก็เก็บจดหมายอีกฉบับที่จ่าหน้าซองถึงคุณเปรมไว้พอคุณเปรมเปิดจดหมายออกอ่านก็ดีใจหัวเราะลั่นยื่นจดหมายให้พลอยดูพลางพูดว่าออดเขาพูดตรงกับใจฉันเสียจริงไม่เสียทีที่เป็นลูกพ่อและเพราะจดหมายฉบับนี้จึงทำให้คุณเปรมอารมณ์ดีขึ้นกว่าเก่าไม่เสียใจหรือรำคาญในการที่ตาอั้นมีเมียแหม่มจนเกินควรและพูดจากับตาอั้นและลูซิลโดยดีนอกจากนี้ยังแสดงความเมตตากรุณาตามสมควรซึ่งทำให้พลอยโล่งใจเป็นอย่างมากทว่ายังมีลูกอีกคนที่ทำให้พลอยเกิดความกังวลนั่นก็คือประภัยเพราะกำลังแตกเนื้อสาวขึ้นทุกวันพลอยส่งให้ประภัยไปอยู่โรงเรียนกินนอนและจะรับกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งพอตาอั้นมีพี่สะใภ้เป็นแหม่มประภัยก็เรียนแบบลูซิลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่าพูดท่าหัวเราะแม้แต่จะมองดูคนหรือสิ่งอื่นประภัยก็จะทำท่าอย่างแหม่มเสียจนพลอยแทบจะทนไม่ไหวบางครั้งประภัยเผลอนั่งไขว่ห้างพลอยก็จะดุเอาแรงๆมีอยู่วันนึงที่พลอยสังเกตเห็นว่าประภัยมีใบหน้าแปลกไปจึงเรียกเข้ามาดูใกล้ๆเอานิ้วเช็ดที่แก้มที่ปากก็ปรากฏว่าประภัยทาหน้าด้วยสีของลูซิลพลอยจึงสั่งด้วยความโมโหให้ลูกไปล้างหน้าออกทันทีประภัยก็ดื้อสะบัดหน้าอย่างไม่พอใจแล้วก็นั่งร้องไห้ไม่ยอมลุกไปจนพลอยต้องขู่พอตาอั้นกลับมาจากที่ทำงานในตอนบ่ายพลอยก็บ่นให้ตาอั้นฟังแต่ตาอั้นกลับหัวเราะและบอกกับพลอยว่าประภัยเริ่มจะเป็นสาวแล้วก็ต้องอยากสวยที่ฝรั่งเศสเขาก็ทาหน้ากันทั้งนั้นแม้แต่คนรุ่นราวคราวเดียวกันกับพลอยก็ทำจนเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวอีกหน่อยเมืองไทยก็จะทำตามคำพูดของตาอั้นในเรื่องนี้ตลอดจนกิริยาท่าทางของประภัยในบางครั้งก็ทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามยุคตามสมัยค่อยๆรุกคืบเข้ามาลูกๆทุกคนของพลอยก็กำลังเปลี่ยนไปในทุกขณะแต่ลูกคนเดียวของพลอยที่ยังพอพูดคุยกันรู้เรื่องและพูดคุยกันด้วยความเห็นใจก็คือตาออดและพลอยก็รอให้ตาออดกลับมาด้วยความหวังข่าวทรงพระครรภ์พระเจ้าลูกเธอพร้อมด้วยข่าวการสถาปนาเจ้าจอมผู้ทรงพระครรภ์ขึ้นเป็นพระนางออกมาไม่นานหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากสิงคโปร์คุณเปรมดูจะปิติยินดีในข่าวนี้เป็นอย่างมากเพราะเห็นพระทัยในหลวงที่เสวยราชมาตั้งนานก็ยังไม่มีพระเจ้าลูกเธอไว้ทรงรับราชทายาทอีกทั้งพระเจ้าน้องนาเธอแท้ๆก็ทิวงคตไปทีละองค์ตั้งแต่ทูลกระหม่อมพระองค์เล็กแล้วก็ทูลกระหม่อมเอียดทูลกระหม่อมฟ้าติ๋วก็ทิวงคตไปจนหมดเหลือเพียงแต่ทูลกระหม่อมเอียดน้อยพระองค์เดียวซึ่งท่านก็ไม่แข็งแรงนักประชวนอยู่บ่อยๆคุณเปรมบอกกับพลอยว่าฉันว่าถ้ามีเจ้าฟ้าชายประสูติเสียแต่ตอนนี้เรื่องนี้ก็จะแน่นอนขึ้นกว่าจะสิ้นแผ่นดินก็คงจะทรงพระเจริญเป็นหนุ่มเพราะในหลวงท่านคงจะอยู่ในราชสมบัติไปอีกนานเลยแม่พลอยอีก 3-4 วันหลังจากที่รับสั่งจะประทับเข้าที่ที่พระที่นั่งจักรพรรดิต่อไปเป็นประจำไม่มีกำหนดในวันฉัตรมงคลพลอยก็ได้รับข่าวจากคุณเปรมว่าในหลวงทรงพระประชวรแต่คุณเปรมก็พูดอย่างเป็นปกติว่าอาการไม่ได้หนักหนาอะไรแค่พระนาภีเสียนิดหน่อยเท่านั้นอีกทั้งข่าวเรื่องเจ้าฟ้าจะประสูติอีกไม่กี่สิบวันคงจะทำให้ดีพระทัยขึ้นมากและตอนนี้ในวังก็กำลังเตรียมสมโภชเจ้าฟ้าไว้พร้อมหมดแล้วถ้าว่าอีกไม่กี่วันต่อมาอาการทรงพระประชวรก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงอย่างที่คาดไว้แต่พระอาการกลับทรุดลงเรื่อยๆจนพลอยสังเกตว่าสีหน้าของคุณเปรมไม่สู้ดีนักแม้จะมีข่าวจากเมืองนอกว่าตาออดเรียนจบและกำลังจะกลับมาถึงบ้านเร็วๆนี้ก็ยังไม่อาจทำให้คุณเปรมกลับมาสดชื่นได้สักเท่าไหร่คุณเปรมพูดกับพลอยว่าถ้าข่าวของตาออดมาก่อนหน้านี้ฉันก็คงจะดีใจและรื่นเริงไ
แต่พระอาการของท่านก็น่าวิตกขึ้นทุกวันเขาว่าเป็นฝีหัวคว่ำในพระนาภีเมื่อวานนี้มหาดเล็กเขาพูดว่ามีมดขึ้นพระบังคนเบาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่ามีโรคเบาหวานแทรกซ้อนอีกวันหนึ่งคุณเปรมกลับมาบ้านตอนเย็นพร้อมนำข่าวดีมาบอกให้พลอยรู้ว่าเจ้าฟ้าหญิงประสูติแล้วในหลวงก็ทรงทราบแล้วตั้งแต่ตอนประสูติเมื่อเช้านี้ดังนั้นแผ่นดินหน้าก็จะตกแก่พระเจ้าน้องยาเธอเพราะไม่มีพระราชโอรสองค์ไหนหรือคุณเปรมพลอยถามเห็นจะเป็นทูลกระหม่อมเอียดน้อยคุณเปรมตอบพลางถอนใจเบาๆในเย็นวันนั้นหลังจากอาบน้ำแล้วคุณเปรมก็ไม่กินข้าวกินปลาอ้างว่าไม่มีแก่ใจก่อนจะรีบกลับเข้าไปนั่งเฝ้าพระอาการและบอกไว้ว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ช่วงบ่ายคืนนั้นทั้งคืนพลอยนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาอย่างกระสับกระส่ายรู้สึกว่าตัวเองหดหู่ผิดปกตินึกสงสารพระเจ้าอยู่หัวสงสารคุณเปรมแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันช่างวังเวงพิกลเช้าวันรุ่งขึ้นพอพลอยตื่นขึ้นมาล้างหน้าก็ได้ยินเสียงช้อยเดินขึ้นมาบนตึกพร้อมกับพูดว่าฉันรีบออกมาทันทีที่ประตูวังเปิดช้อยโผล่เข้ามาในห้องแต่งดำทั้งตัวพอเห็นหน้าพลอยก็พูดขึ้นว่าสวรรคตเสียแล้วแม่พลอยสวรรคตเมื่อคืนนี้ตอนดึกฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่เท่าที่ได้เห็นก็ขนลุกเพราะตอนนั้นนอนไม่หลับก็เลยลุกออกมาลูบเนื้อลูบตัวตามันเหลือบไปมองทางพระที่นั่งจักรพรรดิเห็นดาวตกดวงโตทีเดียวฉันตกใจแทบสิ้นสติพอดาวดวงนั้นลับหลังคาพระที่นั่งไปอีกสักพักคนเขาก็วิ่งมาบอกว่าสวรรคตแล้วถึงแม้ความเสียใจเป็นส่วนตัวจะไม่ได้มีอย่างแผ่นดินก่อนเพราะไม่ได้ใกล้ชิดมากนักพลอยจึงได้แต่ตกใจและรู้สึกใจหายที่รู้ข่าวสวรรคตความรู้สึกบ้านแตกสาแรกขาดบังเกิดขึ้นอีกครั้งพอรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะต้องกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของตนและประชาชนทุกคนคุณเปรมกลับมาบ้านราวๆเกือบบ่ายโมงพลอยสะดุ้งตกใจเมื่อได้เห็นหน้าคุณเปรมภายในคืนเดียวตาของคุณเปรมนั้นลึกกลวงแดงเหมือนกับร้องไห้ไม่หยุดจนน้ำตานั้นแห้งเหือดใบหน้าซีดเผือดแก้มตอบเข้าไปจนเห็นโหนกแก้มได้อย่างชัดเจนคุณเปรมเดินอย่างไรเรี่ยวแรงพอเห็นพลอยกับช้อยนั่งคุยอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เดินผ่านเข้าห้องพระไปจนพลอยต้องรีบลุกขึ้นและเดินตามเข้าไปติดๆภายในห้องพระมีพระบรมรูปองค์ใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งอยู่คุณเปรมเดินเข้าไปถึงตรงหน้าพระบรมรูปแล้วค่อยๆคุกเข่าลงหมอบกราบถวายบังคมจากนั้นก็เป็นลมหมดสติไปเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ